ีครับมาอยู่กับหวยสถิตินะครับในคลิปนี้นะสูตร2ตัวล่าง16ตุลาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตร2ตัวล่างกันอีกสักสูตรหน่อยนะครับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้หวยสถิติยังลงไว้ในช่องเก่าอยู่นะช่องหวยสถิติช่องออริจินอลนะครับเพราะว่าได้ปรึกษากับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ามันอัพได้อยู่นะครับมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะหวยสถิติก็เลยลองอัพต่อนะครับผมเดี๋ยวเอาคลิปลงช่องเดิมก่อนแล้วกันนะส่วนช่องหวยสถิติ2เดี๋ยวเราอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับอาจจะมีอะไรเราก็เอาไว้สำรองนะครับอาจจะลงคลิปอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้ตอนนี้ก็คือเปิดไว้2ช่องทางก่อนนะอันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับลองดูก่อนนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าช่องหวยสถิติเนี่ยอันดับแรกเลยมันเกิดจากการร่วมมือกันของหวยสถิติกับเพื่อนนะใน9ปีที่แล้วนะครับคือในช่วงนั้นก็คือยุคแรกๆเลยในการทำYouTube นะครับก็ย้อนไปนู่นเลยตั้งแต่สมัยกังนัมสไตล์นะตั้งแต่มีช่องบี้เดอะสกายนู่นเลยนะครับแล้วก็มีช่องหวยอย่างตรวจหวยแล้วก็หวยเด็ดกระแสดังอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆกันนะที่ได้ทำด้วยกันมานะแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงเห็นเพื่อนบอกว่าไม่แน่ใจว่ายังไงนะไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วแล้วก็เพิ่งได้ติดต่อกันเมื่อกี้ถามข่าวคราวแล้วปรึกษาเรื่องช่องแล้วว่ามันเกิดปัญหาว่าแอคเคาท์ที่จริงๆแล้วอ่ะช่องหวยสถิติตัวนี้เพื่อนของหวยสถิติเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็จัดการสิทธิ์โดยให้หวยสถิตินั้นเป็นผู้จัดการนะครับแล้วทีนี้บัญชีที่ใช้เป็นผู้จัดการของหวยสถิติเองมันมีหลายช่องและทีนี้มีช่องบางช่องที่ผิดกฎนะครับมันก็เลยแบนบัญชีของหวยสถิติไปแล้วก็ในการจัดการสิทธิ์ที่เป็นผู้จัดการของหวยสถิติก็เลยใช้บัญชีนั้นไม่ได้นะแล้วทีนี้มันก็ส่งผลต่อการที่จะต้องใช้บัญชีตัวนั้นเข้ามาดูแลช่องหวยสถิตินะครับซึ่งหลังจากที่โดนแบนไปแล้วหวยสถิติก็เข้าไม่ได้นะครับโดยใช้จริงๆมันต้องเข้าผ่านบัญชีตัวนั้นนะครับที่เพื่อนให้สิทธิ์ในการจัดการช่องหวยสถิติครับแต่ว่าบัญชีนั้นโดนระงับไปแล้วหวยสถิติก็เลยเข้าไม่ได้และทีนี้บัญชีเพื่อนที่ใช้สำหรับการสร้างช่องหวยสถิตินะครับเพื่อนก็ลืมอีเมลตัวนั้นไปแต่ว่าพอหวยสถิติโดนบัญชีหลักของหวยสถิติโดนระงับแต่ว่ามันก็ยังเข้าบัญชีแบนของหวยสถิติได้ก็เลยเข้าไปดูนะก็จะเห็นว่าบัญชีของหวยสถิติเนี่ยมีการเชื่อมโยงอยู่2บัญชีก็คือบัญชีของหวยสถิติเองที่โดนแบนกับบัญชีของเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนนะดันไปลืมอีเมลแต่ว่าพอไปดูในระบบตรงนั้นมันจะเห็นอีเมลเพื่อนแล้วทีนี้ก็เลยเอาอีเมลดังนั้นให้เพื่อนไปแล้วก็ไปกู้คืนรหัสมาได้นะครับเสร็จแล้วก็เลยเอามาจัดการช่องหวยสถิติตรงนี้ได้แล้วก็ยังอัปเดตอัปคลิปได้โดยผ่านอีเมลของเพื่อนนะครับแต่ว่าประเด็นคือเพื่อนใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเนาะในการยืนยันตัวตนในบางกรณีในการยืนยันตัวตนนั้นน่ะเบอร์เก่าของเพื่อนน่ะก็ยังโดนระงับไปแล้วนะยกเลิกไปแล้วแต่ว่าทาง YouTube ทาง Google น่ะจะส่งการยืนยันตัวตนผ่านเบอร์นั้นนะครับแล้วทีนี้หวยสถิติก็ทำการเปลี่ยนเบอร์แล้วแต่ก็ยังส่งไปเบอร์นั้นอยู่มันก็เลยยืนยันตัวตนไม่ได้หวยสถิติก็เลยได้สร้างช่องใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่ากลัวว่าสุดท้ายแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าเพื่อบอกว่ามันอัพคลิปได้อยู่มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อีก7วันนะครับรอดูว่าหลังจากที่อัพเบอร์โทรปัจจุบันไปแล้วเขาจะส่งการยืนยันตัวตนมาที่เบอร์ใหม่หรือเปล่าถ้าส่งมาใหม่ก็จะสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านอีเมลของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เอาอีเมลตัวนั้นจัดการเสร็จให้เมลของหวยสถิติอีกเมลอื่นๆนะครับเข้าไปจัดการช่องได้นะครับโชคดีที่ช่องหวยสถิติไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับก็เลยยังอยู่นะครับแล้วก็
สามารถอัพคลิปได้นะครับแต่ว่ายังยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับตอนนี้หวยสดีไม่มีตัวตนนะแต่ก็ตรงกับคอนเซปต์นะครับใช้แต่เสียงไม่ได้เห็นหน้าตากันนะซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตจะโชว์หน้าโชว์ตากันหรือเปล่านะเดี๋ยวฟังเสียงกันไปก่อนแล้วกันแล้วก็ช่วงนี้ก็คงจะอัพคลิปไปก่อนเนาะสำหรับการยืนยันตัวตนถ้ามีข่าวการยืนยันตัวตนได้เมื่อไหร่นะหวยสดีก็จะนำมาฝากเช่นเดิมแต่ตอนนี้ก็ยังอัพคลิปได้อยู่เสียดายนะครับคนติดตามเป็นแสนเลยก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวทำต่อแล้วกันนะครับรอให้ปัญหาคลี่คลายลงก่อนนะแต่ว่าในระหว่างนี้นะครับหวยรอไม่ได้แล้วอีกไม่กี่วันแล้วนะครับหวยจะออกเดี๋ยวหวยสดีขออัปเดตต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่มาดูสูตรนี้นะครับสูตร2ตัวล่างนะวันที่16ตุลาคม2560จะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อดีกว่าในช่องเก่านะครับส่วนช่องใหม่อย่างที่บอกนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรก็คงจะใช้ช่องใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับ FC นะครับอาจจะมีการลงคลิปตอนนี้ก็ยังแพลนอยู่ว่าจะลงคลิปเกี่ยวกับหวยลาวหรือหวยอื่นๆหรือเปล่านะหรือไว้เอาเป็นไว้แบบช่องถ่ายทอดสดเกี่ยวกับหวยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะทำประมาณไหนแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ในช่องเดิมก่อนนะครับผมเดี๋ยวในระหว่างนี้ก็ดูสูตรจากช่องนี้ไปก่อนนะครับวันนี้ก็วันที่13แล้วนะครับเหลืออีกเพียงประมาณ3วันนะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันดีกว่านะครับนี่นะครับเป็นตัวสูตรนะครับอันนี้เป็นสถิติแล้วก็ผลงานในงวดแรกนะครับวันที่1กันยายน2567นะครับใช้เลขล่างนะครับ28นะตอนนี้ในการคำนวณนะโดยใช้ของวันที่16สิงหาคม2567นะครับโดยที่หลัก10นะครับเลข2นะด้านล่างนะบวกไป2ครับเป็น4ลั่นไป2ตำแหน่งเป็น4 5 6ส่วน8 9 0ออกมาจากการที่นำเลข2นะครับไปบวกกับ8 2ครั้ง8บวก8เป็น16 16 17 18นะได้8ลั่นไปอีกเป็น8 9 0นะหวยที่ออกจะเป็น9กับ4นะครับ94นะในวันที่1กันยายน2567นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสูตรนะครับหลัก10ล่างบวก2แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นหลัก10ล่างบวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็จะเป็นชุดตัวเลขออกมาให้ผสมกันเล่นนะครับมาดูงวดถัดมานะวันที่16กันยายน2567ครับก็ใช้งวดเมื่อกี้นะ94นะเพิ่งออกไปนะครับโดยที่ใช้หลัก10นะก็คือ9นะบวกไป2ก็จะเป็น11นะรันไป2 3นะ1 2 3เสร็จแล้วตัวบนนะครับ7 8 9มาจาก9บวกด้วย4 2ครั้งนะครับ9บวก8เป็น17ได้7นะ7 8 9ครับหวยที่ออกจะเป็น3 7นะฮะตัวล่าง3ตัวบน7ครับรวมกันเป็น3 7ในงวดวันที่16กันยายน2567ก็เข้าอีกเป็นงวดที่2ต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสูตร2ตัวล่างนี้ก็ถือว่าตัวเลขแบบน้อยนะครับใช้2ตัวล่างนะครับเท่านั้นเองนะหลัก10หลักหน่วยนะครับดูง่ายเลยนะครับสูตรแบบง่ายมากแล้วก็มีการรันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนะแน่นอนครับวันที่1ตุลาคม2567ที่เพิ่งผ่านมาล่าสุดนะครับก็ใช้ของงวดวันที่16กันยายนนะครับ37นั่นเองนะครับโดยที่เอาหลัก10บวก2นะครับ3บวก2เป็น5ครับรันไป5 6 7ครับแล้วก็ชุดบน7 8 9มาจากเอาหลัก13นะครับบวกด้วยหลักหน่วย2ครั้งนะ7ครับ7บวก7เป็น14ครับ14บวก3เป็น17นะครับก็จะเป็น7 8 9นะครับผมแล้วก็ตัวที่เข้าก็จะเป็น5 9นะตัวล่างเป็น5ตัวบนเป็น9นะครับก็เข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่3นะครับในวันที่1ตุลาคม2567 2ตัวล่างเดินดีมากๆนะครับสำหรับสูตรนี้2ไม่ค่อยเห็นสูตร2ตัวล่างแล้วใช้เฉพาะ2ตัวล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรที่แบบมินิมอลนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพด้วยนะมินิมอลแบบได้ผลนะไม่ต้องคิดเยอะนะครับคิดแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าด้วยนะครับ
เดี๋ยวมาดูภาพรวมนะนี่นะครับก็จะเป็นตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับ16กันยายนแล้วก็1ตุลาคมนะก็เข้ามาโดยตลอดนะ1กันยายนครับ60694นะครับเข้า9416กันยายนนะครับ662 37นะครับเข้า37นะครับแล้วก็ล่าสุดครับ665 59นะครับเข้า59นะครับ3งวดล่าสุดสุดนี้เดินดีเข้าทุกงวดเลยนะครับสำหรับชุด2ตัวบนไม่มีหลุดเลยนะครับ3ทับ3นับ 100% เต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูของงวดนี้กันนะครับวันที่16ตุลาคม2567ไปคำนวณสูตรนี้กันต่อเนื่องนะครับว่าจะเป็นอย่างไรได้ตัวเลขตัวไหนน่าสนใจแค่ไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการคำนวณของงวดวันที่16ตุลาคม2567นะครับใช้งวดก่อนหน้าก็คืองวดวันที่10วันที่1นะครับวันที่1ตุลาคม2567 2ตัวแรกนั่นเองนะครับก็คือ59นะครับตัวแรกนะครับเอาหลัก10มาบวก2และ5บวก2เป็น7ครับรันไป2ตัวจะเป็น789นะครับส่วนตัวบนนะครับเอา5นะครับหลัก10บวกกับหน่วย2ครั้งนะครับ9บวก9เป็น18 18บวก5เป็น23ครับรันไป2ตัวจะเป็น345นะผสมกันนะเป็น73 74 75นะครับตัวที่2ก็จะเป็น83 84 85ตัวสุดท้ายครับ93 94แล้วก็95นะครับทั้งหมด3คูณ3เป็น9ตัวนะครับ9ตัวไปกลับก็เป็น18ตัวครับ18ตัวล่างนะครับชุดนี้มีทั้งหมด18ตัวนะฮะก็ถ้าถูกมาเนี่ยก็ยังกำไรอยู่นะแล้วก็กำไรค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับถือว่าเป็นสูตรมินิมอลที่มีประสิทธิภาพเลยนะครับ3คูณ3เป็น9ครับไปกับ18ตัวไม่เยอะครับได้ลุ้นแน่นอนในงวดนี้นะครับ7 8 9 3 4 5นะครับมีเลข3เลขดังนะเดี๋ยวเราไปดูประกอบกับเจ้าอื่นๆบ้างนะครับไปดูว่ามีชุดนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนะตัวนี้ครับเป็นเด่น890นะแล้วก็น่าจะฟันตัวเดียวไปที่8นั่นเองนะครับมี8มี9ครับผม8ที่จะชนก็จะเป็น83นะครับ9ก็จะเป็น93 94ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผสมเล่นเป็นชุด3ตัว83ก็จะเป็น783นะครับแล้วก็ประมาณนี้ตัวเน้นด้วยนะครับ783ส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ใช่83 93 94ก็จะมี82 30 50นะครับ782 530นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยนะตัวนี้มาดูนะครับก็จะเป็นเน้นไปที่3กับ4ตัวผสมเป็น0 7 8นะครับของเรามี3มี4ด้วยนะครับแล้วก็0ไม่มีมี7 8นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3 7นะครับแล้วก็4 7นะครับรวมทั้ง3 8แล้วก็4 8นะครับที่ชนเนาะ3 7 7 3 3 8 8 3 4 7 7 4แล้วก็4 8 8 4นะครับที่ชนของเรานะครับซึ่งสูตรนี้เหมือนจะเข้ามาด้วยนะครับ59ในงวดล่าสุดนะครับน่าจะเป็นสูตร2ตัวล่างเหมือนกันเลยนะตอนนี้ชนกันเต็มๆนะครับผมน่าสนใจมากๆนะครับมาดูแผ่นนี้ครับมาดูชุดล่างนะครับจะมีที่ชนกับเราก็จะเป็น74 84แล้วก็94นะครับตัวอื่นๆที่เป็นเลขล่างนะ72 77แล้วก็92นะครับที่ไม่ได้ชนมีหลัก100 35มีเลขบนให้ด้วยนะ03 07 08 93 97แล้วก็98นะครับส่วนชุด3ตัวก็มีให้ด้วยนะ507แล้วก็508นะครับเซียนเขาตะแบกนะครับอันนี้ก็มีชุดล่างนะครับที่เหมือนกันเยอะเลยทีเดียวนะครับมาดูพี่อีทครับน้องสาวพี่อีท84ครับชนกับของเราเต็มๆเลยนะ8448นะครับส่วนเลขบ้าน116
ถ้าใครชอบเซตนี้ชอบ3ตัวนี้ก็116ก็ได้นะฮะอันซึ่งมันหลุดมาจากตรงไหนไม่รู้ว่าน่าจะเป็น3ตัวของเราเป็นสูตร2ตัวนะเอามาฝากกันมาดูแผ่นนี้นะครับเลขออกวันพุธเด้อครับนะครับแล้วก็มีตัวที่ชนก็จะเป็น93ครับ74ครับ2ตัวครับที่ชน93กับ74ตัวอื่นก็ตามนี้เลยนะครับถัดมาครับ264กับ73ครับถ้าชนนะกับเราก็จะเป็น73นะครับส่วน2ส่วน6ไม่มีนะครับมี4นะก็จะเป็น73นะครับตัวเดียวที่น่าจะเข้าขายกับสูตรของเรามาดูแผ่นนี้กันบ้างนะครับพอเซียนอุ่นนะครับตัวที่ชนนั้นน่ะจะเป็นตัว85เนาะ85นะครับตัวเดียวมาดูแผ่นนี้กันบ้างนะครับตัวที่ชนจะเป็น74อันนั้นมันอยู่เลขบนนะครับส่วนเลขล่างที่มีจะเป็น83นะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกไหมนะจะมีแค่83แล้วนะครับที่ชนสำหรับเลขล่างส่วนเลขล่างตัวอื่นเน้นไปที่8กับ9ซึ่งของเราก็มีเนาะแล้วก็ฟันตัวเดียวไปที่เลข8 8ก็จะเป็น82 89นะครับของเรา89มันแยกกันอยู่แล้วก็79ด้วยนะครับก็ยังแยกกันอยู่เหมือนกันมาดูแผ่นนี้นะครับล่างอย่างเดียวแล้วให้วิ่ง7นะถ้าอย่างนี้ก็73 74 75นะครับที่เข้าขายตัวประกอบเป็น1 2 8 9นะครับเป็น71 72 78 79นะครับก็จะไม่ชนกันเลยเนาะแต่ว่าอีกฝั่งนึงจะมี93นะครับที่ชนนะชน93ตัวเดียวนะครับส่วนชุดอื่นจะมี13 16 19 96 97นะครับส่วน16แล้วก็ส่วน97นะครับมีวิ่งไปที่1กับ9นะครับส่วนชุดนี้แล้วก็ชนกันที่93นะครับมาดูแผ่นนี้นะครับผมดูชุดล่างกันก่อนนะครับชุดล่าง09 192 979นั้นน่ะไม่ชนเลยนะครับส่วนตัวที่ชนจะเป็นสายด่วนขบวนใหญ่นะครับชนกันที่85แล้วก็75นะครับส่วนตัวอื่นถ้าชอบก็มี3ตัวเป็น7 8 5 8 7แล้วก็79นะครับชุดบน7 8 5นะครับเด่นบน7 8 2 7 8 5 7 8 9 8 2 8 5 8 7แล้วก็89นะครับจะชนแค่85กับ75เท่านั้นนะครับจะเป็นการไหลของเลข5หรือเปล่านะ8 5 7 5นะน่าสนใจมากๆและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะสูตร2ตัวล่างนะครับที่เราคำนวณได้ในวันที่16ตุลาคม2567นะครับเน้นอีกรอบหนึ่งนะครับ73 74 75ครับ83 84 85 93 94 95ไปกับเลขล่างนะครับช่วงนี้ก็เอามาฝากกันในการฉลองหรือเปล่าไม่แน่ใจไว้สิก็ค่อยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนะสำหรับช่องนี้นะและคิดว่าจะเอายังไงต่อนะเสียดายแบบคนติดตามเป็นแสนเลยนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะแก้ไขปัญหากันยังไงต่อนะแต่ว่าตอนนี้อัพคลิปได้อยู่ก็อัพไปก่อนอย่างที่เพื่อนบอกแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับหวยเศรษฐีเริ่มจากการที่มีเพื่อนนะครับก็เลยทำอะไรกันดีใน9ปีที่แล้ว YouTube ช่วงนั้นมานะครับสมัยแรกๆเลยนะถ้าท่านใดติดตามหวยเศรษฐีจะเห็นว่าจะเป็นช่องแรกๆนะทำเกี่ยวกับหวยนะครับก็ทำกันมาเรื่อยๆนะครับเปิดช่องเองยังไม่เป็นเลยนะต้องให้เพื่อนเปิดให้แล้วก็เพื่อนจัดการสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดการนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของตั้งแต่ทีแรกแต่โชคดีนะครับการที่ให้เป็นผู้จัดการนั้นนะบัญชีก็เวลาโดนแบนก็ยังมีบัญชีเพื่อนคุมอยู่นะครับก็ตอนนี้จริงๆอ่ะจะใช้บัญชีของเพื่อนนะครับในการที่ควบคุมช่องนี้นะครับโอเคนะครับก็ต้องขอโทษ FC ด้วยนะทำให้สับสนว่าหวยเศรษฐีเองก็เพิ่งเคยเจอในกรณีอย่างนี้ก็สับสนเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหวยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตทีเด็ดอัปเดตสูตรเด็ดให้เช่นเดียวนะอันนี้คือเป้าหมายหลักของช่องเรานะครับหาแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับFC แล้วก็ทุกท่านที่ผ่านเข้ามานะครับหวังว่าสูตรนี้จะพาพวกเราเข้าเป้าแล้วก็เข้า2ตัวล่างในวันที่16ตุลาคม2567นะครับกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับกดติดตามให้หวยสดีๆด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้โชคดีหวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ